ไปปักหมุดที่จังหวัดตรังนะคะมีรายงานว่าชาวสวนยางพาราที่นี่ตอนนี้เจอกับปัญหาฝนตกหนักไม่สามารถออกไปกรีดยางพาราได้แน่นอนทำให้ขาดรายได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยเลือกที่จะปลูกพืชผสมผสานหนึ่งในนั้นเลือกที่จะปลูกจำปาดะไปดูผลผลิตกันค่ะว้าวจำปาดะผลใหญ่ๆที่ชาวบ้านชูพร้อมกัน9ผลนี่เป็นผลผลิตที่ปลูกโดยชาวชุมชนบ้านทับเขืออำเภอนายงจังหวัดตรังปากใต้บ้านเรานะคะที่มารวมกลุ่มกันประมาณ30ครัวเรือนหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานนอกจากปลูกยางพาราแล้วยังเลือกที่จะปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะจำปาดะพื้นเมืองค่ะที่ขณะนี้กำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่เมื่อเราพาออกมาเราก็จะเห็นเนื้อหนาการันตีรสชาติหวานฉ่ำเป็นที่ต้องการของลูกค้าแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเราไปเจอคุณอำนวยสมัยแก้วหรือยายนวยนะคะอายุ66ปีเป็นเจ้าของสวนจำปาดะเราให้ฟังว่าเขาปลูกจำปาดะแซมเอาไว้ในสวนยางพาราบนเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่มาถึงสวนทั้งทีเราก็ได้เห็นลีลาของคุณยายนวยปีนขึ้นไปเก็บผลจำปาดะอย่างคล่องแคล่วจากนั้นก็เลือกตัดผลจำปาดะแล้วก็นำผลใส่ลงในถังน้ำที่ห้อยสายโยงติดตัวขึ้นไปด้วยโดยมีสามีก็คือคุณโอชาอินขุนจิตนะคะเป็นผู้ช่วยอยู่ด้านล่างคอยดึงถังขึ้นและลงเพื่อนำผลจำปาดะวางไว้กับพื้นวิธีนี้จะทำให้ผลจำปาดะไม่ช้ำนั่นเองค่ะคุณยายนวยบอกด้วยนะคะว่าที่สวนของตัวเองเนี่ยต้องห่อผลจำปาดะด้วยถุงดำหรือถุงกระดาษด้วยนะคะ เพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันศัตรูพืชทั้งหนอนแมลงกระรอกมาคอยกัดกินอย่างปีนี้ในสัปดาห์แรกเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ในราคาโอ้โหคุณผู้ชมกิโลละ30บาทคือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้รายได้รวมกว่า10,000บาทแล้วนะคะนี่เป็นรายได้เสริมนะดังนั้นแนวคิดการปลูกพืชผสมผสานเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่ทำให้เกษตรกรที่นี่มีรายได้ต่อเนื่องแบบไม่ขาดตอนคุณผู้ชมแม้บางช่วงพื้นที่ภาคใต้ฝนตกชุกฝนตกหนักทำให้พวกเขาขาดรายได้จากการกรีดยางพาราแต่พอปลูกพืชผสมผสานปลูกผลไม้ปลูกผักเข้าไปทำให้เขามีรายได้หมุนเวียนใช้ตลอดทั้งปีคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆนะคะของพี่น้องชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศในพื้นที่นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ